สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรสมุนไพรแก้การไวัทองอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปวน,นหนาวร้อนร้อนหงุดหงิดง่ายนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกกระสับกระส่ายมีการทางเลือดเลือดจะไปลมจะมาชาตามปลายมือปลายเท้าอาการเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยทองวันนี้มีสูตรน้ำสมุนไพรสามสิ่งนี้ช่วยแก้การวัยทองได้ค่ะ มีใบโบกหนึ่งกรมือใบโหระพาหนึ่งกรมือกระชายหนึ่งกรมือน้ำทุกอย่างไปต้มรวมกันได้เลยค่ะใช้น้ำเปล่าสองลิตรระยะเวลาต้มสิบถ้านาทีเมื่อต้มไปสักพักเราก็จะได้กลิ่นหอมของกระชายกับใบโหระพาหอมชวนน่าดื่มมากเลยค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำสมุนไพรสีเหลืองอัมพันน่าดื่มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำสมุนไพรแก้การไวทอง หญิงหรือชายสามารถทําสูตรนี้ดื่มได้นะคะอาการไวทองเป็นได้ทั้งหญิงและชายให้ดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละหนึ่งแก้วรสชาติปกติไม่ขมค่ะรสชาติดีมากดื่มง่ายมากขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายดีในเร็ววันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ